ืนที่ฉันนอนตรงนี้ก็ได้ผู้นี้มันจะเข้ามาในนี้ด้วยหรือเนี่ยทำไงดีทีนี้จะไปนอนไหนล่ะแน่นอนว่าทีวีต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เธอต้องวางยาเบื่อหนูในห้องเก็บของแน่เลยหนูทุกตัวจึงออกมาจากห้องเก็บของเนี่ยถ้าศัตรูคุณหมายถึงหนูแล้วก็เราแก้ปัญหาได้แล้วมาในที่นี่ก็ควรนอนข้างนอกห้องเขาสิเขามาทำอะไรที่นี่บอกเขาจะไม่สงสัยนะให้ตายเถอะทำไงดีล่ะเนี่ยฉันอยู่นี่คุณคลานทำไมกันนะคะฉันกำลังซ้อมให้ลูกของฉันได้ขี่ม้าเนี่ยฮะมีปัญหาหรือไงฮะฉันหมายถึงเธอเอาผ้าปูที่นอนไปฉันกำลังหามันน่ะหามันอยู่มันนั่นไงฮะมันอยู่บนนั้นแต่ฉันได้มามองหาบนพื้นคุณจะเอาหรือเปล่าใช่ฉันจะเอาตอนนี้นะใช่เดี๋ยวฉันซักให้วันพรุ่งนี้นี่เธอจะไม่ซักอีกเหรอฉันจะมาซักตอนดึกๆได้ยังไงกันแล้วพรุ่งนี้ละกันคุณไปได้แล้วค่ะก็ได้ฉันไม่ไปมีปัญหาไหมไม่นะคะถ้างั้นฉันจะอยู่ที่นี่ก็ได้คุณหาอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าเธอบอกฉันในห้องฉันเมื่อไม่นานมานี้ว่าไม่มีหนูแล้วพวกมันออกไปแล้วฉันก็แค่ตรวจสอบว่าเธอน่ะพูดความจริงหรือเปล่าก็แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรหรอกโอ้พอดีเลยฉันก็กำลังหาพวกมันอยู่คงนอนไม่หลับถ้าไม่มีพวกมันนะคะฉันชินซะแล้วล่ะมาตามหาพวกมันกันดีกว่าหมายความว่าไงพวกมันออกไปโดยไม่บอกฉันนี่ออกไปแล้วเหรอือไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวออฉันกำลังมองหากระสอบนี้ให้ทั่วฉันใช้เลี้ยงพวกมันดีนะที่เจอมันนะนั่งสินั่งเลยเชิญเชิญเชิญนั่งเลยนั่งเลยไม่เธอนั่งตรงนั้นฉันจะนั่งนี่ว่าแต่ว่าคุณไม่กลัวหนูใช่ไหมกลัวกลัวหนูทำไมทำไมอธิราชราชวัตรต้องกลัวหนูด้วยก็แค่หนูฉันไม่กลัวอยู่แล้วขอฉันพูดอะไรหน่อยอะไรฉันรู้นะรู้อะไรเหตุผลที่คุณมาที่นี่ฉันรู้นะรู้อะไรเหตุผลที่คุณมาที่นี่
ำไมฉันมาทำไมคนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฉันทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะคุณมาที่ห้องเก็บของในเวลากลางคืนคุณบอกว่าคุณจะไม่ยอมรับฉันในฐานะภรรยาของคุณงั้นทำไมล่ะคะฟังนะเทวีพูดตรงๆเลยฉันกำลังฟังอยู่ฉันฟังทุกคำที่คุณพูดด้วยความสนใจอย่างมากแต่ว่าฉันไม่เข้าใจบางอย่างตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่สามารถยอมรับฉันในฐานะภรรยาของคุณแล้วทำไมคุณที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์ใหญ่ขนาดนี้ถึงได้มาที่ห้องเก็บของในตอนกลางคืนเพื่อมาอยู่กับสาวใช้จำไว้ว่าคุณมาเองนะฉันไม่ได้พาคุณมาดังนั้นคุณมาที่นี่ด้วยความตั้งใจของตัวเองล้วนๆคุณเลือกที่จะมาที่นี่เองใช่เธอไม่จำเป็นต้องเตือนฉันฉันรู้ว่าฉันมาที่นี่ตามความต้องการของฉันเองและอีกอย่างนี่เป็นคฤหาสน์ของฉันห้องเก็บของด้วยฉันไปไหนก็ได้มีปัญหาหรือไงฮะไม่เธอบอกฉันข้างบนว่าหนูไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของฉันก็ไปดูให้เห็นกับตาไงว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อเธอเลยเทวีฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีไหวพริบและถ้าฉันต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนเพื่อใช้ให้มั่นใจแล้วก็ฉันก็จะอยู่ถ้ามีปัญหาก็บอกมาได้เลยในตอนนี้เนี่ยมีอะไรมะบอกฉันมาได้เลยนะไม่มีแน่นอนมันเป็นห้องเก็บของบ้านคุณแล้วก็เป็นหนูของคุณด้วยและฉันเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ของคุณจะมีปัญหาทำไมล่ะเธอเลยทำตัวตามสบายเลยนะฉันนอนก่อนละแล้วก็ปลุกฉันด้วยนะถ้าคุณเห็นหนูอ่ะเพราะว่าฉันต้องให้อาหารพวกมันถ้าเธอนอนนี่แล้วฉันจะนอนที่ไหนกันล่ะลุกขึ้นเทวีไม่ได้ยินเหรอฉันบอกให้ลุกขึ้นมีอะไรมีอะไรอย่างนั้นเหรอขยับไปหน่อยถ้าฉันจะนอนที่นี่ทั้งคืนเพื่อพิสูจน์ว่าเธอผิดฉันก็จะทำนะรู้ไหมฉันจะนอนที่นี่คุณจะนอนที่นี่ไม่ได้นะคุณนอนไม่ได้หรอกทำไมอ่ะที่ไม่พอนะสิฉันจัดการเองเนอะคุณจะปวดหลังแน่ถ้านอนบนพื้นแบบนี้สบายที่นี่มันร้อนเกินไปไม่เป็นไรเนอะฉันชอบละเมอเดินได้ฉันจะเดินไปกับเธอเองแล้วตอนหลังฉันก็ชอบเตะด้วยไม่มีปัญหาฉันกรนด้วยนะไม่เป็นไรชินแล้วทำไมฉันถึงได้กลิ่นหนูกันนะฉันว่าเสื้อฉันมีกลิ่นหนู
ทีวีปิดหน้าไปตั้งแต่ตอนไหนเฮ้ยฉันไม่มีสมาธิเพื่อหนูพวกนี้ขอนอนก่อนเถอะง่วงจะตายอยู่แล้วWhat the